สวัสดีทุกคนถึงห้องแล้วก็เดินเข้าตู้เย็นเตรียมผลไม้มาทำคลิปเลยวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับทุกคนวันนี้ก็ลดหุ่นวันที่11แล้วก็วันนี้ก็ทานแบบง่ายๆสตรอเบอรี่กับแอปเปิลวันนี้ให้ทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะวันที่11แล้วครับทุกคนอันนี้สตรอเบอรี่สุดท้ายละซื้อมาเอามาทานอีกดูสุดท้ายแล้วทุกคนชำนะสตรอเบอรี่นะเนี่ยอ่ะมันชำมากชำจริงๆครับใครที่มาดูแล้วก็ติดกดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับวันนี้วันที่11แล้วทุกคนเดี๋ยววันที่ครบ15วันเราจะชั่งน้ำหนักว่าจะน้ำหนักจากเดิมมา78อะจะเหลือกี่โลแต่เอาเสื้อตัวเก่าๆมาใส่เสื้อตัวนี้ปกติใส่ไม่ได้แน่นเนี่ยแต่ตอนนี้ใส่ได้ไม่อึดอัดไม่แน่นแต่เมื่อก่อนนี่ใส่แทบจะไม่ได้เลยทุกคนมันจะแน่นแล้วมันจะอึดอัดพออ้วนมามันมีช่วงนึงชีวิตน้ำหนักอ้วนมากทุกคนก็เลยไม่ไหวอ่ะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองไม่งั้นไม่ได้แย่เลยต้องดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพของตัวเองก่อนแอปเปิ้ลคนก่อนนี่ซื้อมาจากเลมอนรสชาติใช้ได้กินแค่นี้พอเนี่ยต้องกินเยอะทำทุกวันอะมันก็ดีต่อร่างกายเราสุขภาพของเราก็จะได้ไม่ต้องเป็นโรคอ้วนนอนไม่ไหวทุกคนมันไม่ทรมานนะแค่การที่เราจะผ่านได้แต่ละวันอะขึ้นอยู่ที่ใจล้วนๆเลยทุกคนบางทีแบบความรู้สึกอยากกินอยากทานนะแต่ถ้าเราจัดการกับอารมณ์หรือตรงนั้นได้แล้วก็ความรู้สึกนั้นได้เราก็ผ่านมันได้มีอ่ะเดินผ่านปุ๊บจะกินไม่กินพอนึกได้ก็ไม่กินหรอกเดินผ่านเราก็คือผ่านมาละฮะเอาห้ามเอาเองให้ได้วันที่11ละทุกอย่างขึ้นอยู่ที่จิตใจอย่างเดียวเลยทุกคนปัจจัยหลักของมันคือจิตใจต้องเข้มแข็งต้องแบบแน่วแน่สำคัญที่